ก็เดี๋ยวเราจะสร้างเป็น Action Script 2.0 ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเลือกเป็น Fit in Window ละกันอันดับแรกก็สร้างตัวละครง่ายๆขึ้นมานะครับหลักการสำคัญเสมอเดี๋ยวเราติ๊กตรงนี้อันนี้เอาไว้นะครับ Object Drawing นะครับติ๊กให้บุ๋มลงไปเพื่อเราจะได้สร้างวัตถุหลายๆชิ้นแล้วมันจะทับกันนะครับมันจะทับกันแล้วสามารถดึงออกได้โดยที่มันไม่กินเนื้อที่กันจะแตกต่างกับที่เราติ๊ก drawing object เอาไว้นะครับถ้าเราไม่มี object drawing เนี่ยติ๊กออกนะครับสร้างกันปุ๊บต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมครับที่ข้อแตกต่างกันฉะนั้นเราจะติ๊กเอาไว้มันจะได้ไม่ทับกันเดี๋ยวเราสร้างตัวละครง่ายขึ้นมา1ตัวละกันนี่คือตัวนี่คือหัวตัวนะครับแล้วก็มีขานะครับต้นขาเท้าอันนี้ปรับให้มันหนาๆหน่อยนี่แขนก็แค่นี้ก็พอสั้นๆนี่มีแขนแล้วด้วยนะครับแล้วต่อมาก็จัดลำดับเลเยอร์นะครับว่าอะไรอยู่หน้าอยู่หลังสมมุติว่าเรามีขาอันนี้สมมุติจะใช้เป็นขาหน้านะครับเราก็จะอีกชุดหนึ่งเอาไว้เป็นขาหลังก็คือขาที่อยู่ด้านข้างในนะครับไม่ใช่หมานะครับขาหลังก็ส่งไว้ไปอยู่ข้างหลังนะครับเซนทูแบ็กไปเลยไปอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับว่ามันอยู่ด้านหลังตัวละครแล้วถูกต้องไหมที่พยายามแยกสีสันจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็เอาแขนไว้ตรงหัวไหล่แล้วก็เลือกชุดหนึ่งนะครับถ้าขาข้างนี้อยู่ด้านหลังแขนอันนี้ก็ต้องเป็นแขนที่อยู่ด้านหลังเหมือนกันเพราะว่าแขนกับขาจะสลับตรงกันข้ามเสมอลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ได้ตัวละครแล้ว1ตัวง่ายๆต่อกันนะครับพอได้ตัวละครแล้วเนี่ยทั้งตัวนะครับวิธีการดับแรกถ้าต้องการยัดให้อยู่ในซิมโบลตัวเดียวเลยก็จะconvert ทั้งหมดนะครับเป็นซิมโบลเลือกเป็นกราฟิกนะครับสมมติว่าตั้งชื่อว่าตัวละครเดินก็ได้ตัวละครถ้ามีชื่อก็ดีเลยครับตั้งชื่อตัวละครว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวละครเดินแล้วก็ตั้งจุด registration เนี่ยนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับตั้งอยู่ตรงกลางนะครับจากทั้งหมด9จุดเนี่ยตั้งไว้ตรงกลางแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในกลุ่มนั้นนะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็ใช้คำสั่งง่ายๆครับคลิกขวาเลือก distribute to layer นะครับคือแยกเลเยอร์ออกเป็นชั้นๆเลยนะครับแยกออกไปเป็นเลเยอร์เลยจากตัวละครที่เรามีอยู่นะครับมากมายหลากหลายเนี่ยเราจะมีการตั้งชื่อนะครับว่าแขนไหนแขนไหนนะครับแขนหน้าแขนหลังเช่นสมมติอันนี้แขนหน้าเดี๋ยวจะเขามาหน้าไว้ข้างบนไอ้ข้างหน้าก็ได้หน้าแล้วก็ขีดแขนอันนี้เป็นหน้าขีดต้นแขนอันนี้คืองานแบบงานละเอียดนิดนึงก็คือเวลาคนทำต่อจะทำงานค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้เป็นหน้าเท้าเป็นหน้าแล้วก็ขีดขานะครับนี่เป็นหน้าแล้วก็ขีดต้นขาอะไรแบบนี้นะครับไปก็เป็นตัวแล้วก็เป็นหัวอันนี้เป็นหลังขีดเท้านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เขียนเท้าและขีดหลังเนื่องจากว่าถ้าเราเอาคำว่าหน้าหรือคำว่าหลังขึ้นก่อนเนี่ยเวลาลำดับดูเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะคำว่าหน้าเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้านะครับถ้าคำว่าหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีข้อความมันยาวไม่เท่ากันมันจะดูสเปซสปะอันนี้ก็เป็นขาเป็นหลังก่อนขีดหลังก่อนนะฮะแล้วก็เป็นขาหลังต้นขาหลังแล้วเขียนแขนแล้วก็หลังเขียนต้นแขนโอเคครบทั้งตัวแล้วอันดับต่อมาสิ่งที่สำคัญมากก็คือการตั้งชื่อซิมโบลต่างๆในนี้นะครับให้ตรงกับตรงนี้กับชื่อที่เราตั้งเลเยอร์ไว้แต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับก็ไม่ต้องตั้งแต่ถ้าเราซีเรียสนะครับแนะนำว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องซีเรียสนิดนึง
ก็คือตั้งชื่อด้วยนะครับแต่ตอนนี้พี่รีบนะครับก็ไม่ตั้งแล้วกันแต่ให้เราทำการตั้งด้วยนะครับโอเคทั้งหมดนี้กลายเป็นซิมโบลกราฟิกหมดแล้วนะครับวิธีการแอนิเมตง่ายๆนะครับตัวละครเดินก็จัดชุดเดินท่าเดินก่อนก็เดี๋ยวสร้างไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วกันนะครับกด Ctrl Shift Alternate R นะครับแล้วก็สร้างไม้บรรทัดขึ้นมาล็อกกับพื้นไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันคลิกขวานะครับมันจะมีล็อกนะครับล็อกไกด์นะครับล็อกไว้เราจะจับต้องไม่ได้ก็คือเอาไว้ดูเฉยๆเดี๋ยวสร้างมาอีกเส้นนึงนะครับเอาไว้ดูเป็นลักษณะกึ่งกลางของตัวละครเราจะได้รู้ว่าตัวละครนั้นน่ะอยู่ช่วงไหนของงานแล้วก็ความสูงของตัวละครที่เดินปกตินะครับเราจะได้กะได้ว่าเอ้ยตัวละครมันขึ้นลงมากน้อยขนาดไหนมันจะได้ดูแบบสม่ำเสมอในการเดินอันดับต่อมาเดี๋ยวเราก็จัดท่าทางตัวละครเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับก็สมมติท่าเดินท่าแรกนะครับท่าง่ายๆที่สุดเลยก็เอาขาชิดตัวนะครับเป็นแนวตั้งสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะครับที่สำคัญไม่แพ้การสร้างตัวละครเลยคือการปรับจุดหมุนนะครับเช่นต้นขาเนี่ยจุดหมุนก็ควรจะอยู่ตรงต้นนะครับขาก็เช่นเดียวกันจุดหมุนควรจะอยู่ด้านโคนของมันเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเนี่ยจุดหมุนคือตรงไหนหมุนได้เนี่ยตามอวัยวะจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ตรงจุดหมุนตรงนั้นคือจุดหมุนอยู่ตรงหัวเข่าใช่ไหมครับเราก็ย้ายจุดหมุนมาตรงหัวเข่าจุดหมุนเราอยู่ตรงสะโพกฮะตรงต้นขาตรงเนี้ยจุดหมุนตรงเนี้ยคือเป็นช่วงกระดูกใช่ไหมจุดหมุนก็ควรจะย้ายมาอยู่ตรงนั้นตัวส่วนตัวเนี่ยนะครับแนะนำว่าเอาไว้ตรงช่วงสะโพกดีกว่าเพราะว่าคนเรามีกระดูกสันหลังนะครับแล้วมันจะงอมันจะเอียงลักษณะนี้นะครับบางคนไม่ตั้งเลยเอาไว้ตรงกลางหมดเลยมันก็จะหมุนแปลกๆนะครับมันจะหมุนอย่างนี้ซึ่งมันผิดจากหลักความเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าจุดนี้ถ้าเป็น 3D เรียกจุดรูทใช่ไหมรูทนะครับก็คือตรงกลางกึ่งกลางตัวเลยช่วงแถวต่ำกว่าสะดือนิดนึงนะครับแล้วก็ต้นแขนก็เอาไว้ตรงข้อต่อเช่นเดียวกันแขนนี่อันนี้ก็ไว้เหมือนกันไว้ตามข้อมูลต่างๆส่วนหัวนะครับก็ไว้ตรงคอเลยนี่ไว้ตรงคอนะครับจัดท่าทางก่อนเราจะเดินยังไงดีปกติถ้าแขนถ้าขาตั้งลักษณะอย่างเงี้ยคือถ้าขานี้นะครับนี่คือขาด้านหน้านี่แขนด้านหน้าขาแขนต้องสลับกันแต่ถ้าขาอยู่ในช่วงลักษณะอย่างเงี้ยแขนมันจะอยู่ตรงกับข้างๆตัวพอดีครับคือเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือแขนด้านหลังนะครับมันก็จะอยู่ขนานกับตัวคือมันเป็นช่วงจังหวะที่ขนานกันทั้งตัวพอดีเลยส่วนขาข้างนี้นะครับถ้าขาตั้งอย่างนี้ขาข้างนี้จะต้องกำลังก้าวไปข้างหน้าจะทำฉากแบบนี้นะครับแบบถ้ากำลังเตรียมจะเดินแล้วตัวละครเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงขึ้นเนื่องจากว่าขาข้างนี้เหยียดตรงนะครับทำให้ตัวละครมันสูงขึ้นเราก็ต้องยกตัวละครขึ้นนิดนึงคือเรากะว่าของเก่าอ่ะขาเราอยู่จุดหมุนตรงไหนถ้าอยู่ปลายตัวเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องโยกให้มันอยู่ที่เดิมไม่ใช่ว่าขาขึ้นแต่ตัวละครสูงเท่าเดิมไม่งั้นตัวละครมันจะดูว่าเดินขายกขึ้นแต่ตัวมันเท่าเดิมฉะนั้นเราก็ต้องดูมีความละเอียดละอ่อนนะครับกับมันหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเอาจุดหมุนไว้ช่วงนี้ของหัวเข่าแล้วควรจะเลื่อนให้หัวเข่าเนี่ยมันอยู่ตรงกันนะครับท่าแรกได้แล้วอันดับต่อมาถ้าเดินช้าๆนะครับอาจจะเว้นสเต็ป10คีย์เฟรมนะครับก็คือเว้น10แล้วกด insert keyframe คลิกขวา insert keyframe นะครับถ้าต่อมาขาข้างนี้ก้าวแล้วขาข้างนี้จะมาอยู่ข้างหน้าขาข้างนี้อยู่ข้างหน้าประมาณนี้เลยจัดท่าประมาณนี้นะครับ
ส่วนขาข้างนี้ก็ต้องดันพื้นไปอยู่ข้างหลังอย่าพยายามข่มขืนตัวละครนะครับคือหมายความว่าไปยืดชิ้นส่วนมันอะเพราะว่าบางทีเราจะเอ้ยไม่ได้ผลว่ามันไกลเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันมีเส้นกลางตัวใช่ไหมครับที่สร้างขึ้นไว้เมื่อกี้เราจะได้เช็คได้ว่าเราควรจะต้องเลื่อนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยให้อยู่ตรงไหนเนื่องจากว่าตัวละครเราเป็นตัวละครที่เดินวนลูปมันก็จะต้องให้ตัวของตัวละครเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเสมอคืออยู่ตรงกึ่งๆกลางก็ยังดีนะครับก็เลื่อนให้อยู่ตรงกลางโอเคได้ขาแล้วนะครับสังเกตว่าจะต่ำลงตัวละครเราอันดับแรกก็ง่ายๆก่อนยกลงมาเลยให้ได้ความสูงของขาก่อนต่อไปเป็นแขนนะครับแขนหน้านะครับต้องตรงข้ามกับขาที่อยู่ด้านหน้าคือด้านเดียวขาไปข้างหลังแขนต้องไปข้างหน้าถ้าขาไม่สะบัดแรงนะครับแขนก็ไม่สะบัดแรงเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยคราวนี้คือประโยชน์ของการตั้งชื่อนะครับคือแขนหลังนะครับแขนหลังแขนกับต้นแขนก็ไหนวะแขนต้นแขนอันนี้ก็เอียงไปข้างหลังอย่างนี้นะครับนี่คือท่าที่2จบแล้วตึ๊บตึ๊บน่ะไปท่าที่3นะครับมันจะกลับมาสู่ลูปเดิมลูปเดิมคือลูปนี้เพียงแต่ว่าสลับข้างกันขาหลังจะเป็นตัวตั้งขาหน้าจะเป็นตัวกำลังก้าวนะครับก็คือขาเนี้ยต้องไปข้างหลังเพราะว่าคนเราเดินแล้วเหมือนเท้าจะดันพื้นไปก็คือดึงขาหน้าเนี่ยดึงเท้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาทางด้านตรงกลางมันจะเหมือนสเต็ปนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าขาจะสลับตำแหน่งกันก็คือตอนเนี้ยขาหน้าอยู่เป็นตัวตั้งใช่ไหมเป็นตัว L ใช่ไหมขาหน้าเป็นตัว L แล้วขาหน้าก็จะดันไปข้างหลังถูกต้องไหมครับนี่คือขาด้านหน้าเป็นรูปนี้ต่อไปขานี้นะครับก็จะต้องดันกลับเข้ามาคือดันกลับมาทางนี้เดินแล้วก็ดันกลับมามันก็จะเข้ามาสู่รูปนี้ครับคือจัดใหม่หลักการเดินก็ง่ายๆเช็คจุดหมุนดีๆนะครับและแน่นอนว่าตัวละครเราอ่ะจะสูงขึ้นเพราะว่าขามันเหยียดตรงขาข้างนี้ก็คือกำลังจะก้าวมาข้างหน้าเป็นทรงนี้นะครับแขนนะครับก็จะค่อยๆกลับมาสู่ที่เดิมก็ขยับมานิดนึงนะครับให้มันแตกต่างกับท่าเดิมบ้างไม่ใช่แข็งทื่อแขนเป็นหุ่นยนต์เลยก็อาจจะดัดกลับมาหน่อยนึงถ้าสังเกตว่าท่าการทำท่าเดินเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนี่คือสเต็ปที่3แล้วไปสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปที่4นะครับมันก็จะก้าวก็จะเหมือนท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าขาจะสลับตำแหน่งกันเฉยๆนี่อันนี้ก็จะเหมือนกับท่านี้นะครับคีย์เฟรมที่10จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าสลับกันขาหน้าขาหลังขานี้ก็เลื่อนไปข้างหลัง2นี้ก็งอ
รู้สึกว่าขาสองข้างจะไม่เท่ากันนะเนี่ยตัวละครอาจจะเดินแปลกๆได้นะครับเพราะขาสองข้างไม่เท่ากันขาข้างนี้จะยาวกว่าซะงั้นโอเคต่อกันท่าสุดท้ายแล้วก็เลื่อนตัวนะครับพอขามันก้าวไกลขึ้นตัวละครก็จะต้องต่ำลงแล้วแขนก็ต้องตรงข้ามกับขาแขนอาจจะคือการที่เราใช้ไม้บรรทัดเนี่ยนะครับเพื่อเราจะได้กะได้ว่าเอ้ยแขนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเวลาแขนสะบัดก็สะบัดมากๆหน่อยก็ได้แล้วก็ต้นแขนกับแขนก็สะบัดไปข้างหน้านะครับเพราะว่าตรงขาหลังมันสะบัดไปข้างหลังแล้วโอเคครับสเต็ปก็ง่ายๆตามนี้เดี๋ยวขอดึงไทม์ไลน์ให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับลองใส่คำสั่งว่า Classic Twin นะครับเดี๋ยวต้องกลับมาเก็บรายละเอียดอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันยังไม่กลับท่าเดิมนะครับท่าเดิมคือท่าที่1เราแค่ดูไปเขียท่าที่1นะครับกดอัลทิเนตค้างไว้ลากทีเดียวนะครับคลิกซ้ายลากทีเดียวกดอัลทิเนตค้างไว้แล้วดึงออกมาปล่อยที่40ท่ามันจะวนลูปวนลูปต่อเนื่องให้ทันทีช่วงนี้มีปัญหานิดนึงนะครับคือตรงนี้ลงสูงต่ำนะครับต่ำแล้วก็ต้องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ลืมแก้ตัวละครต้องสูงขึ้นตามหลักการนะครับตัวละครต้องสูงขึ้นเพราะว่าขามันเหยียดตรงอาจจะทำไม้บรรทัดเอาไว้ก็ได้นะครับว่าถ้าตอนตัวละครลงเราลงต่ำขนาดนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คคีย์เฟรมที่30ว่าเราอันนี้ต่ำไปหรือเปล่าถ้าอันนี้มันต่ำไปเราก็ต้องแก้ให้มันสูงไล่เลี่ยกันอาจจะใช้การเลื่อนหัวหรืออื่นๆนะครับเพื่อเป็นการหลอกว่าเอ้ยเราดูสม่ำเสมอนะไม่งั้นเดี๋ยวตัวละครจะดูเพี้ยนๆอ่ะลืมต้องไปเพิ่มกลับไปที่ซีนที่1นะครับพอเพิ่มเฟรมทิ้งไว้ก่อนสัก50เฟรมเอาเกินไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับนี่ก็ได้สเต็ปตัวละครเดินแล้วที่เหลือก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับการเก็บรายละเอียดระหว่างบีทวีนนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเลื่อนให้มันเข้าที่เข้าทางกันนิดนึงอันนี้ก็คือมันควรไม่นี่คือพื้นมันไม่ควรจะจมพื้นว่างั้นเถอะนะครับก็ยกแขนหลุดกระดูกโผล่แล้วก็เลื่อนนะครับโอเคอย่างเงี้ยกระดูกโผล่เลยก็เป็นงานละเอียดนะครับต้องมาตั้งเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆโอเคลองดูสเต็ปต่อมาครับดีขึ้นไหมมันยังมีเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับเห็นไหมมันมีเหลือบ้างนิดหน่อยแล้วก็ต้องมาเก็บดีเทลรายละเอียดระหว่างตรงนี้อีกว่าตรงไหนที่มีปัญหาต้องใส่ใจกับมันนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติตัวละครเราขยับขาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยคือขาตัวละครเราคล้ายๆกันหมดเราสามารถก๊อปชุดขาชุดนี้เอาไปใช้แล้วเปลี่ยนหัวอย่างเดียวก็ได้โอเคชุดนี้ขาโผล่กันนี้กระดูกโผล่อันนี้ก็โอเคอยู่อันนี้ไม่ตรงนะครับอันนี้ไม่ตรงเทลนี้คนเดินก็โอเคแล้วล่ะจบลงง่ายๆนะครับอีกอันนึงก็อาจจะไปเติมหัวตัวละครนะครับให้มันยุบย่อมากกว่าเดิมเพื่อความเป็นการ์ตูนมากขึ้นเช่นตอนลงใช่ไหมเราคลิกที่หัวตัวละครแล้วกดชิปแล้วกดลูกศรลง1ครั้ง
ให้มันลง1สเต็ปตอนขึ้นก็ไม่เป็นไรตอนลงก็ลง1สเต็ปนะครับมันจะได้รู้สึกว่าหัวแล้วเนี่ยมันจะดูขึ้นลงมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าแข็งทื่อไปกับตัวโอเคไหมครับน้องโบ๊ทแล้วแต่ครับเพราะว่าเราทำเป็นแค่ซิมโบเก็บไว้เดี๋ยวเราไปใช้งานอื่นก็นิวเป็นงาน1280คูณ720ก็ได้นะครับโอเคหวังว่าคงทำได้นะครับแล้วจะสังเกตดีๆว่าอาจจะมีการเดินกระตุก1คีย์เฟรมนะครับเนื่องจากว่าคีย์เฟรมที่1กับ40เนี่ยมันตรงกันมันเหมือนกันคือมีคีย์เฟรมซ้ำกันอยู่1ครั้งนะครับเราจะทำการ insert key frame นะครับที่เฟรมที่39นะครับแล้วลบ key frame ที่40ทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องกันพอดีเวลาเราดูเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไปเลยเป็น1เดียวนะครับไม่มีกระตุกแล้วเพราะว่าไม่มี key frame ที่ซ้ำกันแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เรื่องการเดินก็เท่านี้ละกัน